สวัสดีครับถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีชีวิตที่มีความสุขเนี่ยมันต้องมีตั้งแต่วันนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปรอถึงอนาคตนะครับไม่จำเป็นต้องนึกไปถึงอดีตที่เคยแบบดีหรืออะไรประมาณนี้นะเราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีที่ยอดเยี่ยมได้ตั้งแต่วันนี้เลยแค่เราใช้อดีตและอนาคตได้อย่างถูกต้องนะครับหลายๆคนจะชอบพูดว่าเอ๊ะเราต้องทำวันนี้ให้ดีเพื่อวันหน้าที่ดีนะแต่ตอนนี้เราจะเอาวันหน้ากับเมื่อวานเนี่ยนะครับมาทำให้วันนี้มันดีที่สุดเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับใครที่กำลังเบื่อกับการเรียนเบื่อกับการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฟังคลิปนี้จบแล้วลองไปใช้ดูเนี่ยอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้ก่อนสมมติเราแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะเราพูดถึงอดีตก่อนนะครับอดีตเนี่ยคือเรื่องที่มันผ่านไปแล้วสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับอดีตคือเรากลับไปแก้มันไม่ได้เราคิดถึงมันบ่อยมากคิดถึงมันอยู่ตลอดเลยแต่เรากลับไปแก้มันไม่ได้เราอยากให้มันเปลี่ยนเราไม่น่าพูดอย่างนี้เลยเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยโอ้อันนี้เราทำดีมากเลยเราพูดอย่างนี้เราดีมากเลยเราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนมันได้ครับเพราะว่ามันได้จบไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เวลาเราแบ่งแยกเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยทั่วๆไปเราอาจจะแบ่งคร่าวๆได้2แบบเนาะก็คือมีเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีเช่นอะไรบ้างอย่างถ้าเป็นเรื่องการเรียนเนี่ยสอบได้คะแนนดีสอบได้ A*star พ่อแม่ชื่นชมครูชื่นชมเพื่อนๆรักหรืออะไรประมาณนี้นะครับไปแข่งชนะอะไรประมาณนี้เรื่องที่ไม่ดีไปแข่งแล้วแพ้พ่อแม่ว่าเกรดไม่ดีสอบตกเพื่อนว่าครูเรียกไปดุอะไรประมาณนี้ทั่วๆไปเราจะแบ่งได้ประมาณนี้เรื่องที่ดีกับเรื่องที่ไม่ดีแต่สังเกตอย่างนึงไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วทั้งนั้นและในความเป็นจริงเวลาเราพูดว่าเรื่องที่ดีสมมุติเราบอกว่าการสอบได้ A*star คือเรื่องที่ดีถ้าเราเอา A*star ตรงนั้นเนี่ยมายึดมาฝังใจและเป็นความเหลิงเช่นเฮ้ยเราเคยได้ A*star แล้วหรือสอบเข้าต่อไปไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้เข้าไปสอบเลยไม่ต้องเตรียมตัวหรอกเพราะยังไงก็คงได้ A*star อีกไอ้แบบเนี้ยการได้ A*star ตอนนั้นน่ะคือเรื่องที่ไม่ดีละเพราะมันทำให้เราประมาทกับอนาคตทำให้เราประมาทกับชีวิตหรือถ้าเราบอกว่าไอ้เรื่องที่ไม่ดีตอนนั้นโหเราสอบตกแต่เราเรียนรู้เราตอนนั้นเราทำแบบนี้เราเลยพลาดงั้นคราวนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้เฮ้ยคราวที่แล้วเราตกไม่ได้คราวนี้เราต้องดีขึ้นสุดท้ายเรื่องที่ไม่ดีตอนนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับนั่นหมายความว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราตีความเราให้ค่ายังไงและเราใช้มันยังไงแต่สุดท้ายอยากให้รู้ว่าอย่างนึงว่ามันผ่านไปแล้วมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วแต่สิ่งเดียวที่เราทำกับมันได้คือมันเป็นบทเรียนครับมันเป็นบทเรียนมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ที่ผ่านมาถ้าเราทำได้ดีเราทำได้ดีเพราะอะไรเรียนรู้ตรงนั้นแล้วทำมันอีกรอบหนึ่งที่ผ่านมาถ้าเราทำมันได้ไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไรเรียนรู้ไว้แล้วไม่ทำอีกนะครับเวลาเราคิดถึงอดีตเนี่ยนะหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมาด้วยอารมณ์ก่อนมันจะมาด้วยอิโมชันอลก่อนมันจะมีความดราม่าก่อนไม่ว่าจะเป็นแง่โพซิทีฟหรือเนกาทีฟนะครับไอ้ตรงนั้นน่ะช่างมันเกิดขึ้นก็รับรู้แล้วก็จบไปแต่ถ้าจะคิดถึงมันเนี่ยไปคิดถึงมันในแง่ที่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นบ้างเพื่อที่เราจะเอามาใช้ในวันนี้ในปัจจุบันนะครับงั้นคุณค่าของอดีตเนี่ยมากที่สุดคือบทเรียนอะไรบ้าง lessons อะไรบ้างที่เราได้เรียนได้เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วเราสามารถเอามันมาใช้ได้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าพูดแบบรวมๆคือผมว่ามันดีหมดอ่ะเพราะว่ามันมาเป็นบทเรียนให้เราได้มาเป็นสิ่งที่เรามาปรับใช้ในวันปัจจุบันได้นะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะสอบตกสอบไม่ตกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปสนใจอะไรมันมากบางคนเชื่อว่าถ้าฉันเก่งมาแล้วฉันต้องเก่งไปทั้งชีวิตอันนี้คือประมาทบางคนเชื่อว่าล้มเหลวมาแล้วคงล้มเหลวไปทั้งชีวิตอันนี้คือดูถูกตัวเองเกินไปเราเรียนรู้จากตรงนั้นเราปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้ในทางตรงข้ามเราไม่เรียนรู้อะไรเลยชีวิตเราก็แย่ลงได้เช่นกันนะครับอันนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับอดีตคราวนี้อนาคตบ้างอนาคตคืออะไรคำถามนี้ครับเคยคิดไหมครับว่าสมมติเราเป็นนักเรียนเนาะสมมติตอนนี้เรียน IGCSE เรียน A level เอาสักวันที่เราอายุสัก30แล้วกันเราเคยคิดไหมครับว่าตอนนั้นเราจะมีชีวิตแบบไหนเราจะมีชีวิตแบบไหนดีเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนยังไม่เคยคิดแต่อาจจะมีคำตอบกว้างๆรวมๆเช่นอ๋ออยากรวย อยากรวยอยากมีเงินเยอะๆอยากมีความสุขอยากมีคุณค่าหรืออยากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้คำตอบพวกนี้มันไม่แปลกหรอกครับมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราจะได้ยินได้ฟังคนอื่นเขาพูดแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของตัวเองเนาะแต่จริงๆสิ่งที่อยากให้คิดมากกว่านั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากมีชีวิตแบบไหนกันแน่นะครับเราอยากมีชีวิตแบบไหนกันแน่ชีวิตแบบไหนชีวิตแบบที่มีคุณค่ามีความสุขร่ำรวยหรืออะไรนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีสูตรสำเร็จนะว่าชีวิตที่ดีที่สุดควรจะเป็นแบบไหนผมว่ามันผมเชื่ออย่างนี้นะว่ามันแล้วแต่นิยามของแต่ละคน
แต่ผมอยากชวนให้คิดแบบนี้ครับมันจะดีกว่าไหมถ้าทุกๆวันตื่นมา 1. ได้ทำในสิ่งที่มีความสุขทำในสิ่งที่เราหลงไหลทำในสิ่งที่เราถนัดทำซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นน่ะจนเรายิ่งเก่งเก่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถนัดแต่ไม่ได้รู้สึกดีไม่ได้รู้สึกฟินอยู่แค่นั้นแต่มันยังเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการมันเป็นสิ่งที่คนอื่นยอมจ่ายเงินให้มันเป็นสิ่งที่กลายเป็นอาชีพของเราได้กลายเป็นสิ่งที่เราเกิดความภาคภูมิใจว่าเราได้ช่วยโลกใบนี้ได้ช่วยคนอื่นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทำกลายเป็นเป้าหมายชีวิตอันยิ่งใหญ่ถ้าชีวิตทุกวันตื่นมาเป็นแบบเนี้ยเรารู้สึกโอเคไหมถ้าโอเคอ่ะไปจินตนาการเลยครับอยากให้ชีวิตแบบนั้นหน้าตาเป็นไงตื่นมาทุกวันมีความสุขทำในสิ่งที่เก่งที่ถนัดแล้วคนอื่นก็ต้องการสร้างคุณค่าให้คนอื่นสร้างคุณค่าให้สังคมสร้างคุณค่าให้โลกใบนี้แถมยังมีเงินใช้ด้วยมีคนจ่ายให้เราเพราะเราทำในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจมีเป้าหมายชีวิตรู้เลยว่าตื่นมาทุกวันจะทำอะไรลองไปคิดภาพแบบนั้นเล่นๆไอ้การคิดภาพตรงนี้ครับเขาเรียกว่าการทำฟิวเจอร์วิชั่นคราวนี้ฟิวเจอร์วิชั่นเนี่ยวิธีการทำเนี่ยง่ายที่สุดคือหาเวลาอยู่กับตัวเองนะฟังคลิปนี้จบปุ๊บพอละวันนี้ขอเวลาอยู่กับตัวเองสัก 1-2 ชั่วโมงไม่มีมือถือไม่มีเพลงไม่มีเกมไม่มีใดๆนั่งอยู่เงียบๆนะครับจะหลับตาไม่หลับตาก็ได้แต่ลองจินตนาการดูชีวิตแบบไหนนะที่เราอยากจะมีจริงๆทีนี้พอเราคิดแบบนั้นแล้วครับนั่นคืออนาคตละคราวนี้อนาคตตรงนั้นอาจจะดูไกลโอ้อีกตั้ง 10-15 ปีเนี่ยถ้ามันดูไกลเกินไปให้ลองคิดย้อนครับว่าถ้าอยากมีชีวิตแบบนั้น5ปีถอยหลังมาต้องมีชีวิตแบบไหนอย่างเช่นถ้าตอนนั้นเราอยากแบบอาจเป็นเจ้าของบริษัทยาแห่งหนึ่งที่สร้างยาใหม่ๆขึ้นมาแล้วสามารถที่จะรักษาโรคที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อนได้สำเร็จอะไรแบบนี้สมมติเราอยากจะไปถึงจุดนั้นเนาะแล้วก่อนหน้านั้นสัก5ปีเราต้องเป็นไงอ๋อเราต้องเรียนจบที่ไหนเราต้องเคยทำงานที่ไหนยังไงลองคิดภาพให้มันกระชับเข้ามาพอภาพ5ปีเริ่มชัดอันขั้นแรกภาพปลายทางต้องชัดก่อนถ้าภาพปลายทางชัดปุ๊บภาพ5ปีชัดพอภาพ5ปีชัด3ปีล่ะ3ปีต้องเป็นยังไง3ปีถอยลงมา3ปีถอยลงมาครับถอยลงมาเรื่อยๆนะถอยลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยต้องใช้ชีวิตแบบไหนนะครับเด็กหลายๆคนนะบอกว่าเวลาเราจะเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจไอ้การที่พ่อแม่หรือครูมาบอกว่าตั้งใจเรียนนะลูกตั้งใจเรียนแล้วมันจะดีนะอนาคตมันจะดีอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะเข้าใจว่าเป็นหน้าที่แต่มันไม่มีแรงจูงใจอ่ะเพราะมันไม่รู้จะทำไปทำไมอันนี้ครับคือวิธีไปคิดก่อนอยากมีชีวิตที่มีคุณค่าแบบไหนมีความสุขแบบไหนมีประโยชน์ต่อผู้คนแบบไหนร่ำรวยมั่งคั่งมหาศาลแบบไหนแล้ว5ปีต่อจากนี้ต้องเป็นยังไง5ปีถอยลงมาต้องเป็นยังไง3ปีต่อจากนี้ต้องเป็นยังไง3ปีถอยลงมาต้องเป็นยังไงแล้วสุดท้ายมาตอบให้ได้ว่า1ปีต้องเป็นยังไงและสุดท้ายวันนี้จะมีชีวิตยังไงพอถึงจุดนี้ครับอดีตและอนาคตเนี่ยมันจะมาเจอกันเราใช้อดีตนะครับเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อให้รู้ว่าวันนี้เราจะดำเนินชีวิตแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะทำอะไรบ้างที่เราจะไม่ทำอะไรที่เราเรียนรู้แล้วว่าดีเราจะยังยอมทำมันซ้ำต่อไปและทำให้ดีขึ้นอะไรที่ไม่ดีเราจะเลิกทำและไม่ทำมันอีกแล้วเราจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้บ้างนั่นคือหน้าที่ของอดีตอนาคตคือเป้าหมายเราจะเดินไปที่ไหนสุดท้าย finally เราอยากเป็นยังไง5ปีจะเป็นยังไง3ปีจะเป็นยังไง1ปีจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ต้องใช้ชีวิตแบบไหนนะครับมีอนาคตเป็นตัวคอยช่วยดึงให้เราเดินไปได้จากนั้นเมื่อมาบรรจบกันตรงนี้แล้วเหลือแค่ปัจจุบันแล้วครับปัจจุบันคือวันนี้ทำอะไรบ้างสำคัญที่สุดคือทำหน้าที่มีหน้าที่อะไรทำเรียนคือเรียนตั้งใจคือตั้งใจทำงานคือทำงานตั้งใจก็คือตั้งใจให้หมดทุกอย่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วสนุกแล้วอินกับตรงนั้นเราอาจจะย้อนกลับไปคิดถึงอดีตบ้างไม่เป็นไรคิดมันในฐานะของบทเรียนเราอาจจะคิดไปถึงอนาคตบ้างโอ้ยอยากให้ไปถึงวันนั้นเร็วๆไม่เป็นไรความคิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดเวลาเกิดขึ้นเรียนรู้ยอมรับแล้วกลับมาอยู่ตรงหน้าโอเคอดีตสอนเราแบบนี้นะอนาคตเราอยากไปแบบนี้นะอ่ะงั้นวันนี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นสุดท้ายนะครับ เราจะมีชีวิตที่ดีที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเอาจริงๆมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มด้วยการทำลงมือทำนะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ใช้อดีตเป็นเครื่องมือในแง่ของบทเรียนใช้อนาคตเป็นเครื่องมือนะครับในแง่ของเป้าหมายว่าเราจะไปไหนเมื่อมันจบกันตรงกลางปุ๊บค่อยๆเดินในปัจจุบันอย่างมั่นคงค่อยๆทำทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้น
นะครับทำหน้าที่ของตัวเองไปนะครับการย้อนไปคิดถึงอดีตหรือการพะวงไปถึงอนาคตเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดเกิดขึ้นรับรู้จบไปแล้วกลับมาอยู่ตรงหน้าและทำงานตัวเองต่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับหน้าที่ทำตรงหน้าเต็มที่แล้วเราโฟกัส 100% กับตรงนั้นเนี่ยชีวิตเราจะเหลือแค่นั้นครับและจริงๆที่ผ่านมาชีวิตเรามันไม่ได้มีอะไรเลยมันมีแค่นั้นจริงๆมันมีแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปรับรู้ได้ปุ๊บมันก็คือหายไปเรียบร้อยแล้วมันมีอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้ดีที่สุดก็คือทำปัจจุบันทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดเท่านั้นพอแค่นั้นก็เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดคุยกันวันนี้นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับทั้งเรื่องการเรียนและก็การทำงานเลยนะครับขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีและก็มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับผม